็ขอสวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะบรรยากาศของเราในวันนี้เป็นบรรยากาศของห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนบางไกลกังวลนะคะวันนี้เราได้มาเรียนรู้จริงๆเลยในห้องเรียนสีเขียวนะคะก็วันนี้ตามสัญญานะคะว่าเราจะมีคุณครูจากห้องเรียนสีเขียว2ท่านมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากกองเสริมสร้างทัศนคตินะคะคุณครูคนแรกคงคุ้นหน้าคุ้นตานะคะก็คือคุณครูสมบัติพัฒนวานิชนันท์ค่ะเด็กๆปรบมือต้อนรับหน่อยค่ะคุณครูท่านที่สองนะคะคุณครูท่านนี้ชื่อว่าคุณครูอาทิตย์นาคสวัสดิ์ค่ะปรบมือต้อนรับคุณครูอาทิตย์ค่ะค่ะวันนี้คุณครูทั้งสองท่านจะมาให้ความรู้กับเด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางทุกโรงเรียนนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะคะห้องเรียนสีเขียวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะคราวที่แล้วยังจำได้ว่าคุณครูสมบัติได้ให้การบ้านไว้กี่ข้อคะครับให้การบ้านไว้นะครับแล้วก็นักเรียนทำตอบกลับมาด้วยนะคะกี่ข้อ3ข้อใช่ไหมคะ3ข้อมี3ข้อนั้นนะคะมีทั้งโรงเรียนปลายทางและโรงเรียนต้นทางนะคะถือว่าเป็นฉบับแรกจริงๆส่ง EMS มานะคะเดี๋ยวคุณครูขอจดหมายเด็กๆเลยค่ะกันบ้านเด็กๆเลยค่ะทั้ง2คนเลยนะคะค่ะอีกซองนึงค่ะของปลายทางค่ะค่ะต้นทางกับปลายทางนี่ก็แข่งขันกันทำกันบ้านนะคะขอต้นทางก่อนนะคะต้นทางที่ส่งมา3คนแรกเลยนะคะก็ขอชมเชยนักเรียนนะคะมีปานทองสุนาโทมาหรือยังคะปานทองสุนาโทเด็กหญิงปานทองสุนาโทปรบมือให้กับปานทองสุนาโทค่ะเด็กชายศรีหนาโชคราภาค่ะแล้วก็เด็กชายธนกิจอุปนันท์ถือว่าเป็นนักเรียนที่เก่งในเรื่องของการทำการบ้านมีรางวัลให้ด้วยตามสัญญาใช่ไหมคะครับมีรางวัลให้ด้วยครับก็คือ VCD นะคะห้องเรียนสีเขียวเดี๋ยวจะมอบให้เลยนะคะส่วนโรงเรียนปลายทางโรงเรียนอะไรคะส่ง EMS มาเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองอ๋อเป็นจากจังหวัดสุรินทร์นะครับจากจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับโรงเรียนบ้านค้อนะครับตำบลละเวียงนะครับอำเภอโนธนารายนะครับก็ส่งด่วนมาเลยนะครับจำนวนนักเรียนเนี่ย25คนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนที่เก่งมากค่ะมีกันบ้านส่งมาให้แต่ว่าตั้งใจเรียนอย่างมากเลยนะครับแล้วก็นะครับคุณครู1คนนะครับที่ควบคุมด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณคุณครูนะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องของห้องเรียนสีเขียวนะครับก็เรายังรอนะฮะรอกันบ้านอยู่นะครับยังรออยู่เราก็จะมอบในอันนี้เรามอบแผ่น VCD มัลติมีเดียเนี่ยให้กับนักเรียนทั้ง25คนและคุณครูด้วยครับนะครับเราจะจัดส่งไปให้ที่โรงเรียนเลยนะครับแล้วเรารออยู่ด้วยนะครับครับผมก็ขอชมเชยนักเรียนที่ส่งกันบ้านมาฉบับแรกและคุณครูชื่อว่าคุณครูวารีสกุลรักนะคะสกุลรักนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูวารีสกุลรักและก็เด็กๆนะคะที่มีความตั้งใจนะคะในเรื่องของการเรียนแล้วก็สิ่งสำคัญของการเรียนก็คือต้องนำไปใช้ได้ด้วยปฏิบัติได้จริงปฏิบัติได้ด้วยครับวันนี้ก็ขอมอบรางวัลก่อนดีไหมคะครับให้เด็กๆนะคะว่าเรามอบจริงนะคะในเด็กที่อยู่ต้นทางมี3คนที่ส่ง3คนแรกเลยนะคะครับขอมอบรางวัลเลยค่ะก็ต้องขอเรียนเชิญคุณครูสมบัติเป็นผู้มอบนะคะครับคนแรกค่ะคนแรกค่ะเด็กชายธนกิจอุปนันท์ค่ะเชิญค่ะเก่งมากนะคะตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเลยนะคะสวัสดีครับเป็นวีซีดีนะคะยิ้มหน่อยคนที่2เด็กหญิงปานทองสุนาขอบคุณนะฮะขอบคุณครับปรบมือค่ะคนที่3เด็กชายสิงหนาถขอบคุณครับโชคราภาค่ะครับมองกล้องหน่อยลูกดังนั้นวันนี้ครับขอบคุณมากวันนี้ก็มีคนเก่งแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปน่าจะมีคนเก่งเพิ่มขึ้นนะคะครับรออยู่นะฮะรออยู่คนเก่งทุกๆคนนะครับมีกันบ้านไหมคะงวดนี้งวดนี้ก็มีกันบ้านนะครับแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับท้ายชั่วโมงเรามีกันบ้านนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องมีการเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวของเราด้วยครับตอนนี้คุณครูจะมอบให้คุณครูสมบัติคุณครูอาทิตย์เป็นผู้ให้ความรู้กับเด็กๆในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะครับครับขอบพระคุณนะครับคุณครูวิภาครับครับขอบพระคุณมากครับลำดับต่อไปนะครับที่เราจะเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวกันจริงๆวันนี้นะครับคุณครูต้องบอกว่าหน่วยที่1 นะครับ
ของห้องเรียนสีเขียวคืออะไรครับช่วยกันตอบเร็วนักเรียนครับหน่วยที่1ครับนะฮะทีนี้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์อย่างไรบ้างเรามาดูในชุดสาธิตของเราเลยเพื่อเป็นการทวนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับหน่วยที่1เนี่ยไฟฟ้ามาสู่บ้านเราได้อย่างไรนะครับไฟฟ้ามาสู่บ้านเราได้อย่างไรนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าโรงไฟฟ้าผลิตมาตามสายส่งนะครับแล้วก็ผ่านหม้อแปลงแล้วก็ส่งมานะครับถึงบ้านเราใช้ไฟกี่โวลต์ครับ220โวลต์นะ220โวลต์นะครับไฟที่บ้านเรานะครับ220โวลต์นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับลำดับต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเรียนรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเช่นว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเราติดตั้งไว้ที่ห้องอะไรครับเครื่องปรับอากาศนะฮะเราจะมีแผ่นแม่เหล็กอยู่ห้องนอนเราจะไปติดในห้องครัวไหมครับส่วนใหญ่ไม่ควรใช่ไหมลูกแล้วก็อย่างเช่นหม้อหุงข้าวไว้ที่ห้องอะไรครับห้องครัวกระติกน้ำร้อนเราควรเอากระติกน้ำร้อนเอาหม้อหุงข้าวไปไว้ในห้องเครื่องปรับอากาศไหมครับที่มีห้องมีแอร์ไม่ควรใช่ไหมตอบดังๆเลยนะลูกนะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ตามมาด้วยกันเลยนะครับลำดับต่อไปอันนี้เป็นชุดสาธิตที่ในห้องเรียนสีเขียวมีทั่วทุกจังหวัดลำดับต่อไปนะครับมาที่หุ่นมนุษย์ไฟฟ้า DSM อันนี้เป็นหุ่นสำหรับต่อวงจรไฟฟ้านะครับจะเป็นวงจรที่นักเรียนได้เรียนอยู่ก็คือวงจรอนุกรมวงจรอะไรอีกขนานนะครับแล้วก็เราก็ถ้าเอาอนุกรมบวกขนานเขาเรียกวงจรผสมลูกนะครับเดี๋ยวครูลองเปิดให้ดูว่าอันนี้ต่อได้จริงนะก็อย่าลืมนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางมีความสนใจก็เข้ามาเรียนรู้ในห้องเรียนสีเขียวทำหนังสือถึงครูวิภานะครับนะครับครูวิภาก็จะประสานงานให้การไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเรามีครบทุกจังหวัดมาเรียนรู้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมชุดสาธิตชุดต่อไปเลยดีกว่านะครับทางด้านนู้นนะครับทางด้านถัดไปทางขวามือของครูนะครับนะครับชุดสาธิตชุดต่อไปครับไปชุดนี้นะครับครับผมชุดนี้เลยนะครับเป็นแผงสาธิตวงจรไฟฟ้าภายในบ้านครับแผงสาธิตวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเดี๋ยวคุณครูขอแนะนำนิดนึงนะครับขอแนะนำนิดนึงว่าจะประกอบไปด้วยเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้านะครับเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้านะครับชุดตัดต่อวงจรเขาเรียกเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มีวงจรหลอดไฟครับวงจรหลอดไฟนะฮะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์อันนี้เป็นหลอดผอมเบอร์5นะแล้วก็บลัชอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หลอดตะเกียบเบอร์5นะครับอันนี้ต่อวงจรครูลองเปิดให้ดูเลยนะครับนะครับนะฮะว่าติดไหมนะครับติดครับนะอันนี้หลอดไฟที่ต่อตามบ้านเราก็มาเรียนรู้ในการต่อชุดทดลองได้แล้วก็สามารถไปต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านได้ด้วยนะครับเรามาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นวงจรขนานครับจากสวิตช์นะครับจากสวิตช์นะฮะผ่านมานะครับถ้าเมื่อไหร่มีจุดแยกเขาเรียกว่าวงจรขนานลูกนะวงจรขนานแต่ถ้าเรามีบ้านใครมี2ชั้นบ้างครับบ้านใครมี2ชั้นบ้างเขาเรียกวงจรสวิตช์2ทางลำดับต่อไปนะขึ้นไปอยู่ข้างบนไปอยู่ข้างบนเราก็นะครับเปิดสวิตช์เราก็ลงมาข้างล่างได้หลอดไฟอยู่ข้างล่างหรือหลอดไฟอยู่ข้างบนเขาเรียกวงจรสวิตช์2ทางนะครับเปิดอันนู้นปิดอันนี้สามารถจะมาทดลองเรียนรู้ได้ในห้องเรียนสีเขียวของเรานะครับลำดับต่อไปนะครับขอไปที่นะครับชุดทดลองวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับลำดับต่อไปนะครับชุดทดลองวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับชุดทดลองวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับจะได้เห็นนะครับสามารถมาต่อวงจรมีชุดอุปกรณ์ต่อวงจร70ชิ้นเนี่ยมีทั้งทรานซิสเตอร์ไดโอดต่อไปลูกๆจะได้เรียนนะมีให้มากมายเลยวันนี้คุณครูตอบแบบง่ายๆแล้วเปิดให้ลองนะครับเนี่ยมาเรียนรู้ได้นะครับมอเตอร์หมุนต่ออันนี้ต่อแบบขนานอยู่นะครับต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นลูกๆที่จะมาเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับถ้าโรงเรียนใดไม่มีห้องเรียนสีเขียวติดต่อเรามาได้นะครับครับลำดับต่อไปนะครับขอไปที่ในส่วนของสายไฟครับด้านขวามือครับสายไฟนะฮะไปที่สายไฟนะครับในห้องเรียนสีเขียวของเรานะครับนะครับก็มีสายไฟนะครับให้เลือกนะครับนักเรียนตามกันมาดูนะครับสายไฟเนี่ยนะฮะถ้านักเรียนจะเอาสายไฟไปใช้ถ้าเดินสายในบ้านต้องใช้สายชนิดใดนะครับ
ก็ต้องมี VAF GRD นะครับชนิดนี้นะครับ VAF GRD ครับนะครับเห็นไหมครับนะฮะชุดนี้ครับต้องมีสายกราวด้วยนะครับต้องมีสายกราวด้วยนะครับมีสายกราวด้วยสีเขียวๆนะครับแล้วก็ถ้าฝังดินก็จะมีบอกว่าฝังดินใช้ชนิดไหนนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นชุดสาธิตลูกถ้วยนะครับแล้วก็สายส่งนะครับลูกถ้วยและสายส่งครับนะครับอันนี้ลูกถ้วยถ้าเดินออกไปตามถนนเห็นสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีนะครับลูกถ้วยติดอยู่นะครับแล้วก็มีสายส่งนะครับไม่หุ้มฉนวนนะครับเป็นอลูมิเนียมครับนะครับอันนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นชุดสาธิตในห้องเรียนสีเขียวหน่วยที่1ชื่อหน่วยอะไรครับหน่วยที่1ไฟฟ้ามีครับลำดับต่อไปเป็นหน่วยที่2นะครับในห้องเรียนสีเขียวของเรานะครับเป็นหน่วยที่2ในห้องเรียนสีเขียวของเรานะครับก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับนะฮะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้กันแล้วนะครับเราเรียนรู้กันแล้วนะครับว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะมีกำเนิดไฟฟ้าได้เนี่ยนะครับต้องมีเชื้อเพลิงก่อนครับอันนี้คืออะไรครับลองไปถือดูไหมฮะลองไปถือดูทานลิกไนท์อ้าวเนี่ย15ล้านถึง75ล้านปีนะครับอ้าวได้พบกับเชื้อเพลิงถ้าเผาไหม้นะครับแป๊บเดียวเราใช้ไฟแป๊บเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมีทั้งถ่านลิกไนท์มีทั้งก๊าซธรรมชาตินะครับมีทั้งน้ำมันมีอีกหลายชนิดด้วยกันวันนี้เรามีเชื้อเพลิงแล้วเรามาดูเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมือหมุนก็คือใช้หลักการคือเอาอะไรขดลวดนะครับตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กนะครับผลิตไฟฟ้าได้ครับผลิตไฟฟ้าได้นะครับเห็นแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่ได้ยินเสียงนี่อย่าตกใจนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอ้น้ำครับเสียงเขาจะดังอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอ้น้ำนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอ้น้ำนะครับนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอ้น้ำครับก็คือมีหม้อต้มน้ำให้เดือดฮะพอมีไอ้น้ำส่งมาผักกังหันที่อยู่ด้านในนะครับกังหันที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ต่อมายังเจเนเรเตอร์ครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาเรียกเจเนเรเตอร์นะลูกนะครับพอเราเปิดไอ้น้ำครับโอ้อลูกช่วยเปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งหน่อยเปิดไฟขึ้นเลยครับดูที่ไฟติดไหมติดไหมครับแปลว่าเปิดเบอร์สองไฟเริ่มตกแล้วนะเปิดเบอร์สามนะครับอันนี้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอ้น้ำนะครับเครื่องกำเนิดถ้าเราเปิดเยอะๆเนี่ยเห็นไหมไฟกระพริบเลยเราต้องเติมเชื้อเพลิงหรือว่าปิดสวิตช์ครับคือลดการใช้พลังงานไฟก็จะกระพริบน้อยลงแต่ถ้าเราเปิดกระพริบมากขึ้นนะเพราะไฟมันตกเพราะฉะนั้นห้องเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงานครับนะฮะลำดับต่อไปนะครับขอไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอะไรครับเนี่ยพลังแสงอาทิตย์ครับพลังแสงอาทิตย์นะฮะสมมุติว่าหลอดไฟดวงนี้เป็นเนื่องจากเราจะยกไปเจอแสงอาทิตย์ก็เรียนรู้นักเรียนก็ร้อนนะครับวันนี้เราจำลองว่าตัวเนี้ยเป็นแสงอาทิตย์ครับเปิดเลยครับนะฮะไฟติดไหมครับเนี่ยยิ่งเข้มยิ่งติดเยอะนะฮะยิ่งเข้มยิ่งติดเยอะมองเห็นไหมครับนะฮะไฟติดนะครับเราเปิดมาที่ใบพัดนะฮะพัดมอเตอร์ติดพัดลมนะครับติดใบพัดครับขอโทษนะฮะมอเตอร์ติดใบพัดนะครับใบพัดหมุนนะแต่ถ้าเราออกเป็นไงฮะความเข้มน้อยแผงนี้เขาเรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์นั่นเองนะครับก็เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้อีกหนึ่งแหล่งนะครับเรามาดูครับอีกหนึ่งส่วนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับในห้องทดลองก็คือนะครับชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำครับนะครับมีเขื่อนนะครับปล่อยน้ำนะครับมีเขื่อนปล่อยน้ำนะครับผ่านมานะครับคุณครูจะลองนะครับทดลองให้ดูนะครับด้านบนนี่เป็นฝนตกมาก่อนเก็บน้ำแล้วก็พอน้ำเต็มได้ระดับก็ปล่อยน้ำลงมาถ้าคุณครูปิดสังเกตหลอดไฟนะหลอดไฟตรงนี้นะครับส
ังเกตนะถ้าคุณครูปิดมันก็จะต้องไม่ติดเห็นไหมถ้าเปิดกังหันหมุนใช่ไหมฮะเจเนเรเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เจเนเรเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าครับพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปตามสายส่งไปถึงบ้านเราไฟก็ติดครับนะฮะไฟก็ติดสว่างสวัยเลยนะครับไฟก็ติดสว่างสวัยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าห้องเรียนสีเขียวมีแหล่งเรียนรู้5หน่วยกิจกรรมด้วยกันอันนี้เป็น2หน่วยแล้วลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูอาทิตย์นะครับคุณครูอาทิตย์ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของหน่วยที่3ครับเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งคุณครูอาทิตย์รออยู่นะครับก็ไปที่คุณครูอาทิตย์เลยนะครับครับผมก็สวัสดีครับสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็เรียนรู้แล้วว่าห้องเรียนสีเขียวมีทั้งหมดกี่หน่วยการเรียนรู้ครับกี่หน่วยครับ5กี่หน่วย5หน่วยการเรียนรู้นะครับ5หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1คือไฟฟ้ามีประโยชน์หน่วยที่2เมื่อกี้นี้เพิ่งผ่านมาคือแรงไฟฟ้านะครับแล้วก็หน่วยที่3ที่จะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือเปรียบเทียบ